สัญลักษณ์กำกับจิตดึงดูดเงินและโชคลาภค่ะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเชื่อมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในด้านดีหรือด้านที่ไม่ดีในเรื่องราวเหตุการณ์หรือสถานการณ์เดียวกันมนุษย์แต่ละบุคคลจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลักฐานร่องรอยหรือประสบการณ์ที่เขาได้รับมาในวันนี้เคล็ดลับเรียกเงินของเราจะขอนำเสนอหลักฐานร่องรอยความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินในรูปแบบของสัญลักษณ์กำกับจิตสัญลักษณ์สากลที่คนหมู่มากให้การยอมรับที่จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภมาให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปเกือกม้าสัญลักษณ์สากลที่คนหมู่มากให้การยอมรับเกือกม้าจะมีลักษณะเป็นรูปถุงเงินถุงทองเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมใช้กันมากในบ่อนคาสิโนด้วยมีความเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้จะดึงดูดเงินและโอกาสทางด้านการเงินมาให้เหนือกว่านั้นยังมีความเชื่ออีกว่าสัญลักษณ์รูปเกือกม้านี้เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องรางที่จะช่วยในการป้องกันพูดผีปีศาจได้จะเห็นได้ว่านอกจากทางบ้านเราแล้วต่างประเทศยังนิยมนำเกือกม้านี้ประดับไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภและเป็นเครื่องรางขับไล่ปีศาจอีกด้วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งลักษณะการออกแบบของสามเหลี่ยมพีระมิดมีลักษณะของฐานที่กว้างและมั่นคงแข็งแรงเป็นมุมสามเหลี่ยมไปสู่ยอดแหลมซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่นิยมนำมาใช้หมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ดังจะเห็นได้จากมีการนำสัญลักษณ์นี้ไปไว้ในแบงก์1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแบงก์1ดอลลาร์สหรัฐนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาคนทุกชนชั้นต่างพากันพกพาแบงก์1ดอลลาร์สหรัฐนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องรางและเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์เหนือยิ่งไปกว่านั้นดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าที่อยู่ในสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งดวงตาลึกลับของเทพเจ้าที่จะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ซึ่งสัญลักษณ์นี้ชินแสหลายท่านได้แนะนำให้นำสัญลักษณ์นี้พับเป็นรูปสามเหลี่ยมใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องรางและจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินและโชคลาภสัญลักษณ์เครื่องหมาย Infinity เงินและความเจริญงอกงามของเงินที่เข้ามาอย่างไม่รู้จักจบสิ้นสัญลักษณ์สากลนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับความนิยมมากเป็นสัญลักษณ์ที่จะดึงดูดโอกาสดึงดูดช่องทางทางด้านการเงินดีๆเข้ามาสัญลักษณ์ S ดอลลาร์สหรัฐดึงดูดเงินทุกสกุลเข้ามาในกระเป๋าสตางค์สัญลักษณ์ S ดอลลาร์สหรัฐเครื่องหมายเงินสกุลนี้ถือเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับความนิยมที่จะช่วยในการดึงดูดเงินทุกสกุลเข้าในกระเป๋าสตางค์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตที่จะมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือมีโอกาสมีช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตลองหาสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อในด้านดีมาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรืออะไรก็ได้ที่คุณพกพาไปไหนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจเคสโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณได้มากขึ้นค่ะนี่คือเคล็ดลับบางส่วนในการเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตางค์คลิปของเราจะนำเสนอในเรื่องของเคล็ดลับเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ไม่ว่าจะใช้ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยศาสตร์ญี่ปุ่นหรือศาสตร์ตัวเลขขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ